เอิงขอโทษครั้งที่3ขอจบดราม่าเปิดแชทคุยเก๋ไก่ยูยอมรับผิดทุกอย่างเรื่องนี้ผิดเต็มเต็มเอิงขอโทษครั้งที่3ขอจบดราม่าเปิดแชทคุยเก๋ไก่ยูยอมรับผิดทุกอย่างเรื่องนี้ผิดเต็มเต็มน้อมรับทุกความผิดพลาดเพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงตัวหลังจอดดราม่าอย่างต่อเนื่องสำหรับอุงเอิงหนึ่งในสมาชิกทีม STD สาวคนสนิทของสไปซ์เนติเจนหรือสไปซ์ STD แม้ก่อนหน้านี้จะออกมาขอโทษแล้วถึง2ครั้งแต่ยังถูกถล่มไม่หยุดว่าทำไมไม่ขอโทษเก๋ไก่สไลเดอร์และยูทำให้ล่าสุดอุงเอิงออกมาโพสต์ขอโทษพร้อมเผยหลักฐานผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองว่าหลังจากที่เอิงได้ทราบเรื่องในวันแรกเอิงก็พยายามติดต่อเพื่อที่จะขอโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวและได้มีโอกาสพูดคุยกันทางแชทจริงๆและอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีการนำเบอร์โทรอื่นนอกจากของเอิงติดต่อไปจริงๆและสิ่งนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เอิงเข้าใจผิดว่าตนเองได้ขอโทษและพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วแม้เอิงจะยังไม่สามารถได้พูดคุยต่อหน้ากับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเป็นการส่วนตัวและได้รับการให้อภัยจากใจจริงๆและครั้งนี้เอิงจะขออนุญาตเอ่ยชื่อและมาขอโทษจากใจจริงๆจากสิ่งที่เอิงทำผิดพลาดอีกครั้งนะคะเอิงขอโทษยูและพี่ครีมที่กระทำคอนเทนต์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจของเพื่อนและพี่ที่เอิงรักและเคารพเอิงขอโทษจริงๆจากใจกับการกระทําที่ไม่รอบคอบและคิดไตร่ตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนพอทําให้เกิดกระแสดราม่าตามมาในภายหลังเอิงขอโทษยูและพี่ครีมนะคะเอิงขอโทษเก๋ไก่ที่นําคลิปที่จากของช่องเก๋ไก่มาใช้โดยไม่ขออนุญาตก่อนและจริงๆได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการของเก๋ก่อนแล้วแต่เอิงดื้อจะลงคลิปต่อไปทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเรื่องนี้เอิงผิดเต็มๆเอิงอยากจะขอโทษเก๋ไก่จากใจจริงๆอีกครั้งค่ะเอิงขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรเอิงก็ยังยืนยันที่จะน้อมรับทุกความผิดพลาดเพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะแตกอีกแก๊งปุงเอิงโดนเพื่อนแห่อันฟอนเหตุทำคอนเทนต์ไม่นึกถึงใจสรุปดราม่าสไปเพื่อนวงแตกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปุงเอิงเดือดข้ามวันซุงเตือนมีมนุษยธรรมถล่มจะเหลือเพื่อนกี่คนปุงเอิงขอโทษปมทำคอนเทนต์จนแก๊งหวิดแตกลั่นไม่ได้คิดให้ดีจะจำเป็นบทเรียนโป๊ะอีกอุงเอิงขอโทษทิปแต่ออกสื่อว่าคุยแล้วซุงเดือดลั่นเห็นแก่ตัวเก๋ไก่ไม่ฟ้องก็บุญแล้ว เพื่อไทยโต้ติดกลางกม.แรงงานก้าวไกลทุกฉบับแจงโหวตคว่ำแค่หนึ่งร่างเพื่อไทยโต้ติดกลางกฎหมายแรงงานก้าวไกลทุกฉบับแจงไม่โหวตรับร่างเดียวหวั่นสร้างผลกระทบเศรษฐกิจย้ำให้ความสำคัญที่น้องแรงงานเมื่อวันที่7มีนาคม2567นายชนินรุ่งธนเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวกรณีการลงมติรับหลักการร่างงบร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่พ.ส.ของวิปรัฐบาลเมื่อวานนี้วันที่6มีนาคมโดยนายชนินกล่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานจำนวน2ฉบับคือร่างของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ส.ส.สตูลพรรคภูมิใจไทยและร่างของนางสาววันวิภาไม้สนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแต่มีมติไม่รับหลักการเพียงร่างเดียวคือร่างของนายเซียจำปาทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลซึ่งมีหลักการแตกต่างกันการสื่อสารว่าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมรัฐบาลตีตกทุกร่างของพรรคก้าวไกลหรือไม่ให้ความสนใจภาคแรงงานจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
พราะร่างที่ได้รับหลักการไปนั้นก็เป็นการส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานในมาตรฐานที่สูงขึ้นและพรรคเพื่อไทยก็เห็นด้วยจึงโหวตรับทั้งสองร่างข้างต้นนายชนินทร์กล่าวว่าการที่พรรคร่วมรัฐบาลไม่รับอีกร่างนั้นผู้แทนจากพรรคร่วมรัฐบาลได้มีการอภิปรายชัดเจนว่าร่างดังกล่าวจะสร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและภาคการผลิตมากขึ้น 30% และอาจส่งผลให้บริษัทขนาดเล็กต่างๆที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันล้มตายลงซึ่งจะเกิดผลในทางกลับกันโดยอาจสร้างผลลบทำให้พี่น้องแรงงานจำนวนมากไม่สามารถหางานได้หรือต้องถูกเลิกจ้างแทนกฎหมายที่คาดหวังจะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอาจซ้ำเติมสถานการณ์ให้ย่ำแย่ลงแทนพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเรามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะผลักดันการปรับขึ้นค่าแรงตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันและสมดุลกับทุกฝ่ายภายใต้เป้าหมายที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนดีขึ้นจะเลือกคิดเพียงมิติใดมิติหนึ่งเท่านั้นไม่ได้นายชนินทร์กล่าว Footnote สถานะแห่งไอ้หนูในสังคมกลายเป็นคำหยาบในสภาคล้ายกับสถานการณ์ว่าด้วยนั่งลงไอ้หนูเมื่อเอ่ยกับท็อปปลวกแดงจะเป็นคนละเรื่องกับสถานการณ์การเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลของรองประธานสภาชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาหากศึกษาท่วงท่าและอาการไม่ว่าจะมาจากนายครูมานิตสังพุ่มประสานกับจากนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลอย่างสังเคราะห์ก็จะได้บทสรุปว่าอาจเป็นคนละเรื่องในแบบเดียวกันความจริงแล้วการเรียกขานอีกฝ่ายว่าไอ้หนูมิได้มาจากปากของนายครูมานิตสังพุ่มแห่งเมืองสุรินทร์เป็นหนแรกเช่นเดียวกับการเติมแต้มคําว่าไอ้หนูหรือหนูมิใช่ว่าท็อปปลวกแดงจะประสบคนเดียวตรงกันข้ามลิซ่าพักมนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ดำรงอยู่ในลักษณะประสบการณ์ร่วมทั้งหมดนี้หากมองจากวัยวุฒิและพื้นฐานของนายครูมานิตสังพุ่มที่เคยเป็นครูมาก่อนและดำรงอยู่อย่างเป็นผู้อาวุโสทั้งโดยอายุและโดยการได้รับเลือกเป็นส.ส.อย่างต่อเนื่องยาวนานนายครูมานิตสังพุ่มสามารถใช้คำว่าไอ้หนูได้เหมือนกับการเรียกขานโดยปกติหากมองอีกฝ่ายเป็นเหมือนเด็กนักเรียนนัยยะแห่งน้ำเสียงเป็นความเอ็นดูมากกว่าที่จะหมิ่นยามประณามเหยียดแต่เมื่ออีกฝ่ายมีศักดิ์เป็นส.ส.ได้รับเลือกมาเช่นเดียวกันและเรียกขานอย่างเป็นสาธารณะจึงดำรงอยู่อย่างแปลกสภาวะบรรดาแฟนอนุแฟนพรรคเพื่อไทยจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเมื่อนำเอาคำอภิปรายไม่ว่าจะเป็นของนายธีรชัยแสนแก้วไม่ว่าจะเป็นของนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลมาเป็นองค์ประกอบทางหนึ่งเราจะได้ยินคำขยายที่ว่าผู้พูดเป็นนักการเมืองมานานมีประสบการณ์ทางการเมืองอย่างอุดมทั้งด้านสภาและด้านบริหารนั่นก็คือเป็นส.ส.และเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีขณะเดียวกันทางหนึ่งก็มีความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ในการตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะกับบทบาทของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาที่เดินทางไปทำเนียบรัฐบาลว่าไม่เหมาะสมและไม่สมควรอย่าได้แปลกใจในขณะที่ผู้อาวุโสระดับนายครูมานิตสังพุ่มกำลังแจกแจงเนื้อหาการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเมื่อประสบกับการยกมือประท้วงจากรุ่นเยาว์อย่างท็อปปลวกแดงการสวนกลับด้วยคำว่านั่งลงและสำทับตามด้วยนั่งลงไอ้หนูจึงเป็นปรากฏการณ์ตามความเคยชินและเหมือนเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ในสภายุคหลังเดือนพฤษภาคม2566กลับอปกติสภาพการดำเนินไปเหมือนกับกรณีที่นส.พรรณิกาวานิชยกมือประท้วงเมื่อประสบเข้ากับคำเรียกขานอันมากับคำว่าคนสวยแม้เหมือนกับจะเป็นคำชมแม้เหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดายิ่งอาจเป็นเรื่องธรรมดาอย่างปกติหากการเรียกขานว่าค
คนสวยและการเรียกขานว่าไอ้หนูจะมาจากคนที่สนิทคุ้นเคยแต่เมื่อเกิดขึ้นในเทศะอันเป็นที่สาธารณะเรื่องนี้ย่อมแปลกอย่างชวนให้เป็นคำถามกลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องไม่เหมาะสมกลายเป็นเรื่องที่เหยียดเพศกลายเป็นเรื่องที่สะท้อนมุมมองและบทสรุปถึงคนไม่เท่าเทียมกันThank you.